ย62ปีจากเมืองลีดในสหราชอาณาจักรนะครับได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มวัยหนุ่มสาวหลายๆคนหลังจากเปลี่ยนจากหุ่นหมีมาเป็นแดดดี้ฟิตปังครับจนหลายคนเนี่ยแซวกันเลยว่าเหมือนท่านมูเทนโรชิหรือท่านผู้เฒ่าเต่าร่างเบ่งกล้ามในเรื่องดราก้อนบอลเลยซึ่งการฟิตหุ่นนี้นะครับก็ใช้เวลาเพียง1ปีเท่านั้นครับคุณลุงคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าสตีฟแรมสเดนเมื่อปี2021ครับเขาเป็นโรคเบาหวานมีน้ำหนักเกินซึ่งต้องดิ้นรนกับคอเลสเตอรอลสูงเขาก็ได้ทุ่มเทไปกับการออกกำลังกายอย่างหนักครับและรับประทานอาหารที่สมดุลและยังต้องวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมโดยลุงสตีฟนะครับก็เคยทำอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่การแพทย์ของ Yorkshire Ambulance Service ซึ่งในตอนแรกครับคุณลุงเนี่ยเขาก็หนักถึง100กิโลกรัมเลยในช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วแล้วก็ต้องคอยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลสูงของเขาแต่ปัจจุบันครับตอนนี้เขาก็หนักเพียง72กิโลกรัมครับและหลังจากนั้นเขาก็เข้ายิมทุกวันแบบนี้มาตลอดครับจุดเริ่มต้นในการฟิตหุ่นของลุงสตีฟนะครับก็เกิดขึ้นในปี2021ครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องแบกคนไข้แต่ก็แบกไม่ไหวเพราะตัวลุงเองก็มีอาการปวดหลังอย่างต่อเนื่องลุงสตีฟก็เลยตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ครับเพื่อที่เขาเองจะได้อยู่ในชีวิตของคนที่เขารักให้นานและมากที่สุดโชคดีครับที่แดนลูกชายของเขาเป็นเจ้าของโรงยิมและสามารถแนะนำพ่อได้เพื่อให้พ่อเนี่ยได้ออกกำลังกายแล้วก็ฟิตหุ่นอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพของเขาโดยลูกชายของลุงสตีฟนะครับก็บอกว่าพ่อของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงความเป็นลูกผู้ชายมาตลอดแล้วผมก็รู้สึกเหมือนว่าพ่อของผมหลงทางแล้วก็สูญเสียความมั่นใจเมื่อเขาอายุมากขึ้นผมก็เลยให้พ่อมาลงหลักสูตรเพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายอย่างเข้มข้น12สัปดาห์และพ่อของผมก็มีระเบียบวินัยจริงๆน้ำหนักเขาลดไปได้เป็น10โลจากนั้นพ่อของผมก็เลิกดื่มเลิกกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพทั้งหมดเลยแดนลูกชายของลุงสตีฟครับก็ยังบอกต่อครับว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขและการพลิกชีวิตของพ่อก็เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมจนถึงปัจจุบันอันนี้ช่างพิเศษจริงๆลุงสตีฟเองครับก็ภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเช่นกันเขาไม่ต้องกังวลกับการเป็นโรคเบาหวานอีกต่อไปและเขาเองเนี่ยไม่รู้สึกถึงน้ำหนักที่เบาขนาดนี้มานานมากแล้วตั้งแต่เขาเป็นผู้ใหญ่มาและตอนนี้พุงก็ยุบไปก็สามารถก้มมองเห็นหน้าท้องของเขาได้อีกครั้งเขาดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงกว่าเดิมมากกินเพื่อสุขภาพและพยายามมีวิถีชีวิตที่สมดุลลุงสตีฟครับก็เล่าอีกว่าผมเนี่ยเคยพาคนที่อายุน้อยกว่าขึ้นรถพยาบาลไปแล้วพวกเขาก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเพราะพวกเขาไม่ดูแลตัวเองไม่นึกถึงตัวเองการลดไขมันของผมมันช่างยอดเยี่ยมผมรู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของผมด้วยและยังพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยครับว่าโรคภัยเนี่ยมันกำลังค่อยๆคืบคลานเข้ามาหาคุณก่อนที่คุณจะรู้ตัวผมไม่ต้องการจะโชว์หุ่นท่อนบนหรืออะไรทั้งนั้นผมแค่ไม่มีความมั่นใจเพราะก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมเนี่ยปล่อยตัวเองไปดื่มมากเกินไปกินก็มากเกินไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ